มาแล้วครับเมนูของเรานี่ตำถาดโอ้สุดยอดเลยปูปลาใช่ไหมคุณตำถาดปูปลาเขามีไข่ต้มมีไข่ been through a lot of painSome things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. พอลูกเที่ยวกินตามสบายครับสวัสดีครับเรามาอยู่ที่นี่ฮะร้านส้มตำแจ่มใสแจ่มใสเขามีหลายสาขามากอันนี้แจ่มใส2ครับเพื่อนๆครับครูตากำลังไปหาที่นั่งอยู่เขามีที่นั่งเป็นซุ้มๆอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ราชบุรีฮะอยู่ราชบุรีเข้ามาทางบ้านโป่งนะเดี๋ยวมาถามเขาก่อนว่าอยู่ตรงไหนยังไงเนาะคุณตั๊กได้ที่นั่งบรรยากาศริมทุ่งริมทุ่งสวัสดีค่ะมาดูนั่งนี้บรรยากาศริมทุ่งนาร่มเย็นนี่ฮะกูตักชอบแบบนี้ใช่ไหมที่นั่งเป็นสัตว์เป็นส่วนโต๊ะใครเป็นซุ้มเป็นทุ่งโอ้แต่กว่าเราจะเข้ามาได้นะวน3รอบนี่ส้มตำแจ่มใสแสงใจ2มีกี่แจ่มใสครับเนี่ย4ค่ะมี4เจ้าของเดียวกันเหรอฮะเป็นพี่น้องกันค่ะอ๋อแต่เห็นตั้งเรียงกันเพิ่งมาครั้งแรกแล้วตรงนี้เป็นราชบุรีจังหวัดราชบุรีเขาเรียกว่าอะไรฮะเผื่อเพื่อนผมจะตามมาโพธารามตรงนี้โพธารามแล้วเข้ามาตรงไหนอำเภอชนประธานเข้ามาตามเรียบคลองชนประธานเรียบคลองชนประธานเนาะคลองตาโคตอ๋อคลองตาโคตโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูแนะนำอะไรเอ่ยมาที่นี่ต้องกินอะไรมาที่นี่ก็จะมีส้มตำตำถาดไก่ทอดแล้วก็คอหมูย่างปลาทับทิมไก่ย่างไม่มีมีแต่ไก่ทอดใช่ค่ะไก่ทอดของเราเป็นไก่ทอดสมุนไพรเอาเลยไก่ทอดสมุนไพรที่แนะนำคุณตั๊กอยากทานส้มตำอะไรตำอะไรที่มันอร่อยอ่ะส่วนมากถ้าจะเน้นเรื่องของที่เราจะสั่งกันก็จะมีแบบว่าตำถาดแล้วแต่ลูกค้าว่าจะตำถาดไข่ปูตำถาดปูตำถาดปลาร้าขาดปลาร้าไม่ได้คำถาดก็ปูปลาเนาะเอาไหมปูตักคำถาดปูปลาเผ็ดนะมันก็ได้ค่ะรสจัดจะไม่เผ็ดเห็นว่ารสจัดไม่เผ็ดคำถาดปูปลานะคะแล้วมีไก่ทอดไปแล้วอะไรขอดูมั่งรสจัดไม่เผ็ดนะคะนี่ครับส้มตำสองไก่ทอดใหญ่เลยไหมคะจ้ะทอดใหญ่เลยนี่ครับเมนูของเขาโอ้โหหิวยังเงียบสงบดีฮะแล้วก็มีบรรยากาศอ้าวมีอันนี้มีรปภ.เปล่ามายืนมองเรานานแล้วเนี่ยซุ้มอื่นก็ไม่มองมามองอยู่กับซุ้มเราชื่ออะไรครับอันนี้ชื่ออะไรข้ามมาก็ไม่ได้นะมาแล้วครับเมนูของเรานี่ตำถาดโอ้สุดยอดเลยปูปลาใช่ไหมคุณตำถาดปูปลาเขามีไข่ต้มมีไข่อะไรล่ะไข่ดำๆเนี่ยเขาเรียกไข่เลยนะคุณไข่ย่อม้ามีหมูยอนี่มีถั่วงอกมีแคบหมูครูตั๊กต้องชอบแน่นอนเดี๋ยวชิมรสชาติแล้วก็อันนี้ต้มแซ่บครับต้มแซ่บปลาตักหินต้มแซ่บต้มแซ่บเรานั่งในซุ้มนี่เขาทำหลังคาต่ำๆเป็นซุ้ม
บายจากนะฮะเย็นสบายเนี่ยภาพอาจจะมืดหน่อยนะเพื่อนๆอร่อยต้มแซ่บกระดูกต้มแซ่บกระดูกอ่อนข้าวอันนี้อะไรเอ่ยคอหมูย่างนี่ครับคอหมูย่างที่นี่เขาไม่มีไก่ย่างฮะมีไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดยางใหญ่ของเขาข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะคุณเปิดแอร์เย็นๆอ่ะเชิญครับรับประทานได้เลยเป็นไงอร่อยไหมกรอบพี่โดกินไก่กรอบเลยไก่กรอบเลยขออนุญาตใช้มือนะล้างมือแล้วใช้มืออยู่แล้วอันนี้กินข้าวเหนียวไก่ต้องกินมือไก่กรอบมากเลยกินข้าวเหนียวกับไก่กันเลยนะไก่แต่อ๋อนี่น้ำจิ้มไก่อันนี้น้ำจิ้มคอหมูคุณตับส้มตำเป็นไงชิมสิดีสะใจไหมเผ็ดเผ็ดไหมใช้ได้ข้าวเหนียวเข้ามาร้อนๆนะครับจับผมก็ค่อยๆเอาออกนะจับถุงข้างนอกยังร้อนเลยหรือว่ามันร้อนเฉพาะถุงผมเกลือเกลือมาก็จะได้คลายความร้อนหน่อยทีแรกว่าจะเอามือจับปั้นแต่ร้อนร้อนอุ่นมือดีผมจะข้าวเหนียวส้มตำแบบนี้กินมือกันแล้วครับโอเครสชาติมีแคบหมูให้มันจิ้มโดนน้ำส้มตำหน่อยคุณต้มซับใช่ไหมสีดูสีสันเนี่ยคอหมูฮะซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาบอกของเขาคือคอหมูกับไก่ทอดไม่มีไก่ย่างนะฮะที่นี่เขาทำไก่ทอดไก่เขากรอบมากระดับจริงต้มจับเนื้อไม่มีผักแก้มให้หรือว่าต้องขอไม่รู้สิปีกไก่นะเขาทอดแห้งดีอ่ะแห้งกรอบดีกรอบรสชาติดีครับหอมเลยครับเขารู้ว่าเราสั่งไก่แน่เลยโอ้หนุ่มน้ำขอโทษทีตามไปกินในน้ำด้วยอร่อยฮะตำถาดกูตักนี่ไม่กินไข่เยี่ยม้าใช่ไหมกินไหมผมจัดไข่เยี่ยม้ามาแล้วเขามีขนมจีนด้วยนะคุณสั่งตำถาดอย่างเดียวจบเลยนี่ครับมีไข่เยี่ยม้าติดมา
พิวโดเครื่องติดกินเป็นเมื่อกี้กินปีกนี่กินน่องมั่งหมูยอพิวโดต้มแซ่บครับอร่อยเนาะสมกับเป็นนึกว่ากระดูกขาต้มแซ่บกับเปื่อยอร่อยเปื่อยเนาะเดี๋ยวกันขอถ้วยเข้ามาแบ่งให้โดโด้ไหมล่ะโดโด้ไม่กล้าตักเพราะว่าลมพัดเอื่อยๆให้เย็นสบายเพื่อนครับสงสารในตัวเนี้ยแม่ลูกอ่อนด้วยนะเนี่ยได้กินสักทีได้กินแล้วก็ดูดโยนให้สงสัยมันจะได้ยินนะว่าโต๊ะนี้สั่งไก่ทอด ชุดใหญ่แล้วกระดูกมาเดี๋ยวโยนให้เขาเนี่ยสงสารเป็นแม่ลูกอ่อนนะไม่จิ้มก็อร่อยเนาะสูตรแป้งเขาดีเนาะกูจักก็ไม่จิ้มก็ทอดไก่สุกมากเลยตุกถึงข้างในอ่ะทอดดีบางร้านไก่ไม่สวยกรอบตั้งข้างในยังกรอบเลยทอดสมุนไพรนะเขามีสมุนไพรน่าจะสูตรเดียวคล้ายๆกับสูตรเคปทองอ่ะเขาใส่ข่าตะไคร้ไม่ให้ข่าตะไคร้ตะไคร้ทำให้ไก่กรอบทอดเป็นไส้กรอบเอากระดูกมาสงสารมันเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยชอบไก่มากหลังจากจัดการกับคอหมูย่างเขาอร่อยฮะเขาย่างชำชำเนาะย่างชำชำเอาอีกไหมล่ะคุณได้ชิมยังชิมแล้วฮะแต่จะหิวอะพี่โดกินข้าวเหนียวไม่หมดพ่อขอตรงนี้นะตรงที่มันเลอะน้ำจิ้มเนี่ยเดี๋ยวให้น้องหมาปั้นกันยอมมือเลอะน้ำจิ้มคงจะอร่อยทำไปกินแล้วกินข้าวเหนียวคุณนางสารหอมมากหอมนมยาเลยอ่ะแม่ลูกอ่อนแกมาจันทร์หมาอยู่ตามท้องทุ่งนาถ้าเป็นวัวเป็นควายก็ไม่อดไงกินหญ้าเนี่ยหมามันไม่กินหญ้าไม่ได้ข้าวเหนียวห่อกระดูกมันรู้แหละมันรู้แล้วมันรอรับเจอปูแล้วเคี้ยวกระดองปูดีกว่า
ูไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่แต่เค็มดีอันนี้ปูลาดบุรีเนาะจัดการไข่เยี่ยมมาอืมไปแล้วอ่ะอิ่มอ่ะอิ่มแล้วหรือว่าคิดถึงลูกไปแล้วโดนข้าวเหนียวไปประมาณห่อหนึ่งโดนอะไรน้องอะไรตัวอะไรน้องไหมน้องหมาน้องหมาโดนเรียกสิเรียกหมาเรียกไงเวลาเรียกน้องหมาเรียกไงมามาทำดิมาเอ๊ะน้องหมาก็มองคิดถึงลูกก็คิดถึงอยากกินก็อยากกินบ้างนี่มองไปทางนู้นอ่ะสรุปว่าข้าวเหนียวเราสั่งมา3ห่อนี่หมากินไปประมาณ2ห่อครึ่งเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มนะใส่น้ำจิ้มเอาใส่น้ำจิ้มไก่หน่อยนุ่นน้ำลายยืดเลยเห็นมั้ยอึ๊บหล่นน้ำเปิดดูไก่โปรดได้หล่นน้ำก็ยังตามไปกินในน้ำเอาใหม่ฟังไม่ดีเอาใหม่อึ๊บกินข้าวเหนียวนะหิวมากกินข้าวเหนียวต้องเอาไก่ให้น้องหมาเอาโยนไปโยนให้น้องหมาโอ้ นั่นแหละ อุตส่าห์ไปกินได้โดโยนโยนไม่แม่นเก่งมากจะได้บุญเนาะเราก็กินกันเกลี้ยงเกลาฮะไก่หมดก็รวมของน้องหมาด้วยนะข้าวเหนียวก็ไม่ได้กินกันคนละเท่าไหร่หมากิน2ห่อครึ่งหมากิน2ห่อครึ่งหิมแล้วหมดแล้วไปหาลูกได้ไปหาลูกได้ควางไปถึงเลยแต่ว่ามันหิวอ่ะว้าเอาไข่ลงน้ำไปแล้วควางไม่แม่นจมน้ำไปแล้วเป็นอาหารปลาไปแล้วไม่ถึงหรอกมันบางไปเดี๋ยวเราเรียกเข้ามาเก็บตังค์ครับอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับที่ไข่ดีก็จะมีคอหมูย่างแล้วแต่ก็ถึงใจใช่ส่วนไม่ถ้าไก่ทอดหมดก็คือเราก็จะปิดครัวเพราะว่าทุกคนคือสั่งไก่กรอบนานมากทั้งหมดเท่าไหร่นะคุณ580บาทครับก็ผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับใครมาแถวลาดบุรีริมคลองชนประทานฮะเพื่อนๆครับสำหรับพามากินส้มตำวันนี้ฮะร้านส้มตำแจ่มใสปลายฟ้ามหาลาภเหรอชื่อเต็มๆร้านส้มตำแจ่มใสปลายฟ้ามหาลาภ2ชื่อเต็มๆของเขาก็อิ่มอร่อยดีครับบรรยากาศกว้างขวางเนาะต้นไม้ใบหญ้าเยอะดีนี่ครับให้ดูบรรยากาศเขามีห้องแอร์นะแต่ว่าช่วงนี้คงไม่เปิดคงไม่เปิดเป็นห้องแอร์ต้มตำแจ่มใสปลายฟ้ามหาลาภนี่เป็นคงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายกลับเข้าที่พักครับ Way back a year ago.
back a year ago.